วัสดีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีเช้าวันจันทร์วันที่13นะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5องศานะคะคุณผู้ชมหนาวถ้าใครจะมาลอนดอนนะแนะนำนะอย่าใส่ผ้าใบนะคะช่วงนี้ผ้าใบแบบเนี้ยที่เป็นรูๆแบบเนี้ยไม่ได้นะคะที่ใส่สบายสบายบ้านเราไม่ได้เลยต้องรองเท้าหนังนะคะถ้ามาลอนดอนช่วงนี้เพราะว่าหนาวยังหนาวอยู่อาจจะเป็น5องศาก็จริงแต่เวลาเราเดินเราเหินเนี่ยลมมันมาเนาะมีความรู้สึกว่าประมาณต่ำกว่านั้นนะคะประมาณ 3-4 ประมาณนั้นวันนี้มาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าดูในบุ๊กกิ้งแล้วมันไม่มีคนเนาะตามมีตั้ง7ที่นั่ง7ที่เอาไว้ให้เราก็เลยมาแต่เช้าหน่อยวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ7 โมง 40 นะคะของเช้าวันจันทร์วันที่13ที่ลอนดอนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันหลังว่ายน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวจะดูว่าองศาจะเปลี่ยนไหมอุณหภูมิจะเปลี่ยนไหมพูดผิดนะคุณผู้ชมเนาะนั่นแหละอากาศดีสุขภาพดีมีแนวโน้มนะคะอุ่นมีแดดด้วยมีแดดเลยมีแดดสวัสดีนะคะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นิสสันลอนดอนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฮัลโหลไอ้สกายน้องหมามาเล่นด้วยมาเล่นได้น้ำกัดนะคะดิฉันมีงานต้องทำเยอะแยะมากมายก็ตอนนี้ก็อยู่ที่5องศาก็มีแดดอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมได้วิตามินอีมั่งเนาะวิตามินอีใช่ไหมวิตามินอีป่ะวิตามินดีวิตามินดีได้วิตามินดีก็ยังชั่วหน่อยเนาะอากาศก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วเห็นไหมงามบอกคะคนน่ะวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเล่าตามประสบการณ์เนาะวันละนิดนะคะเนาะตาไวทองอย่างเรานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าไม่ต้องกลัวอีกแล้วเนาะมาเล่าให้ฟังตามประสบการณ์นะคะก็นิตาเองก็ตอนที่รู้ว่าตัวเองเป็นไวทองก็ร้อนร้อนหนาวหนาวเนาะนอนไม่หลับตื่นแต่เช้าตี 2 ตี 3ตื่นมาทำไมก็ไม่รู้ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให้ไปตรวจเลือดแต่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ดูว่ามาคุยกันอีกหลังจากได้นะได้ผลเลือดมาแล้วก็กลับไปคุยกับคุณหมออีกนะคะคุณหมอบอกว่าให้ลองอันนี้ไหมมันเป็นเหมือนแพลสเตอร์คุณผู้ชมเป็นแพลสเตอร์แล้วก็เอามาแปะตรงก้นอะมันเหมือนแพลสเตอร์แล้วก็ใช้ไปประมาณซองหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งสรุปว่าอาการดีขึ้นไม่หงุดหงิดไม่ด่าสามีไม่ด่าลูกและนอนก็เป็นเวลานะคะตรงนี้ก็เลยแบบเอามาแบ่งปันกันนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในทองเหมือนนิดยาทรมานตัวเองนะคะไปปรึกษาคุณหมอนะคะเผื่อจะได้คุณหมอเขาจะได้ช่วยเนาะตรงนี้ก็ประสบการณ์นิดๆหน่อยๆนะคะก็อย่างที่นิตาทำไมนิตาถึงมาว่ายน้ำทุกวันเพราะว่าคุณหมอแนะนำให้ออกกำลังกายมันก็ได้ออกกำลังกายแบบกลับบ้านไปก็ไม่หงุดหงิดน้ำหนักก็รู้สึกจะลงด้วยนะคะก็เลยถ้าท่านใดเป็นเหมือนนิตาอยู่ก็นะคะเดี๋ยวไปหาคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอก็ให้คำปรึกษาเองนะคะก็อย่างที่ว่าเพราะว่าได้ผลแล้วก็ไม่หงุดหงิดแล้วก็ไม่นอนตื่นตี 2 ตี 3มารบกวนชาวบ้านครับ อารมณ์ก็ดีขึ้นเยอะนะคะเพื่อนๆอารมณ์มันเป็นแพทเนาะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นสติ๊กเกอร์มันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะถามว่าทำไมนิตาเป็นไวทองเร็วจังยังไม่ถึง50เลยนะจะมีอีกอย่างนึงมาเล่าให้ฟังมันเป็นประสบการณ์จริงแล้วก็วันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะชมบรรยากาศดีๆไปด้วยกันนะคะก็สุขสันต์วันจันทร์นะคะคุณผู้ชม
ันจันทร์ที่13ก็ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ